ราคาเป็นตัวเลขเท่าไหร่ไปอ่านใต้คลิปที่ Description และผินคอมเมนต์ผมจะให้เป็นราคาตัวเลขอารบิกมีลิงก์ให้กดไปสั่งกันด้วยแล้วก็มีสเปคด้วยนะครับนี่คือ n i g h t c o r e EDC 2 0 EDC 2 9กนะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ถูกผลิตออกแบบขึ้นมานะครับจากแบรนด์ n i g h t o r r e ซึ่ง มาอุดช่องว่างตลาดไฟฉาย EDC ที่บางแบนด์นะครับแล้วก็แรงก่อนหน้านี้เขาออก EDC 27นะครับแล้วก็มี EDC อะไรไม่รู้ผมจำชื่อรุ่นไม่ได้แล้วได้รีวิวไปบ้างแล้วนะครับส่วนมีอยู่ตัวหนึ่งเนี่ยที่มันเป็นตัวติดกับตัวนี้นะครับก่อนหน้านี้เมื่อไม่นานมาเนี้ยผมไม่ได้ถ่ายนะครับผมก็เลยข้ามมาเป็นตัวนี้คิดว่าตัวนี้หลายๆคนน่าจะเฝ้าคอยอยู่ไม่มากก็น้อยนะครับหวังว่าจะได้รับความพอใจในการรีวิวนี้นะครับ ตัวของอุปกรณ์ EDC 2 9นี้เนะี้ก็เป็นไฟฉายแบบที่มีความสว่างสูงมากนะครับโดยเขาโฆษณาไว้ว่าสูงสุดอยู่ที่6,500ลูเมนส์เลยนะเปิดได้ชั่วคราวแป๊บๆนะครับแสงซัดได้ไกลถึง400เมตรเลยไกลามากสโตรบเรดดี้ที่สวิชท้าแล้วก็ตัวบอดี้เขาก็จะเป็นแบบใช้ LED แบบที่เป็น UHI LED 20 Max LED จำนวน2โมดูลด้วยกันตรงหัว นิยามเขาบอกว่าเป็น Ultra Slim High Performance Tactical EDC Flashlight ไฟฉายยุทธวิธีแบบพกพานะครับที่บางพิเศษแล้วก็คุณสมบัติประสิทธิภาพสูงนะครับด้านหลังก็จะมีรายละเอียดของ ตัวอุปกรณ์นะครับบอกไว้ว่าแต่ละปุ่มไว้ทำอะไรบ้างนะซึ่งเดี๋ยวผมจะมาแนะนำให้ดูแล้วก็แน่นอนว่าไฟฉายตัวนี้เป็นแบตเตอรี่บิ i l ์อินครับเป็นแบตเตอรี่ฝังอยู่ข้างในใครที่เกลียดแบตเตอรี่บิวต์อินนะครับตัวนี้ข้ามเลยนะครับดูรีวิวดะอาขาดครับไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่ได้เก็บกล่องแล้วนะครับบบะได้โดนน้สันจากร้าน t ูนามิเอซีนะครับซึ่งพี่ตูนก็เป็นตัวแทนจำหน่ายของ TPL นะครับรไทยเพาเวอร์ไลท์นี่มาในถาดแบบนี้นะครับ ตัวไฟฉายก็เป็นแบตฝั่งในอะเนาะไม่ต้องถอดแบตอะไรให้ดูนอกจากนั้นนะครับหลังกล่องจะมีคู่มือการใช้งาน QR code สำหรับสแกนไปเว็บไซต์เป็นแลนยาร์ดนะครับเป็น c a r ์บิ n เนอร์คล้ายๆพาราคอร์ดแล้วก็สาย USB Type C นะครับมาแบบนี้ซึ่งทั้งหมดนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์ให้ไฟฉายพร้อมใช้โดยเขาจะมีนะครับจะมี USB Type C นะเป็น A ไป C ใครมีที่ชาร์จโทรศัพท์ Android iPhone 15ซีรีส์ขึ้นไปนะใช้ที่ชาร์จมือถือชาร์จได้เลยสายข้องมือนะครับก็มีให้มาแล้วก็คู่มือการใช้งานตัวไฟฉายพร้อมแบตก็จะเป็นประมาณนี้ผมไม่ได้เอาตัวรุ่นก่อนที่ผมมีมาเทียบนะแต่ว่าต้องเอาเป็นว่าเข้าไปดูป๊อปอัพตรงนี้แล้วกันถ้าผมไม่ลืมผมจะสอดไว้พอมันเด้งขึ้นมาเป็น EDC 27เหรืออะไรไม่รู้คลิกเข้าไปดูก็จะเป็นรีวิวย้อนหลังหรือจะเป็นเพลย์ลิสต์นะครับไอนี้ก็ได้เพลย์ลิสต์ไนท์คอร์ก็ได้นะครับถ้าเกิดอยากจะดูกันก็ ไปดูกันตรงนั้นได้เลยนะผมก็พยายามที่จะนําเสนอมากที่สุดแล้วนะครับเท่าที่จะเป็นไปได้แล้วกันนะครับเอานี้เราลองมาชั่งน้ําหนักนะครับวัดขนาดของตัวอุปกรณ์ดูว่าเขาน้ําหนักขนาดไหนได้นะครับบอกว่าเป็นอัลตร้าสลิมนะครับก็คือบางนะเห็นไหมเป็นแท่งหล่อดีนะครับหน้าตาน้ำหนักของอุปกรณ์พร้อมใช้งานอยู่ที่1 5 6กนะครับ156กรัมก็เป็นขนาดน้ำหนักที่สำหรับบางคนรู้สึกว่าเป็นภาระและหนัก บางคนก็บอกเฉยๆนะเพราะไฟฉายที่เขาพกมันใหญ่กว่านี้ต้องบอกเลยนะว่าไฟฉายตัวนี้ไม่ใช่ไฟฉายที่น้ำหนักเบาเหมือนที่หลายๆคนคิดนะครับรู้สึกว่าเหมือน EDC 27หรือ25เนี่ยเขาจะเบาวกว่าตัวนี้อีกมั้งนะครับตามสเปคแต่ก็ไม่เป็นไร ความยาวนะครับตั้งแต่บริเวณปุ่มที่ยื่นออกมาตรงนี้จนถึงส่วนปลายของตัวอุปกรณ์เนี่ยอยู่ที่13.4ซนติเมตรถ้าเป็นนิ้วก็คือ5เศษ1นส่วน4นิ้วหรือ5.25นิ้วเลยนะครับก็มีความยาวค่อนข้างมากเพราะจำเป็นต้องมีการติดตั้งตัว LVD ภายในนะครับพร้อมกับแบตเตอรี่ที่มีขนาดความจุเยอะแล้วรวมถึงกลไกจอ LVD แล้วก็สวิตช์ต่างๆนะครับทาให้ตัวไฟฉายจาเป็นจะต้องมีความยาวออกมาตามการออกแบบนะครับ ส่วนโครงสร้างภายนอกที่เห็นตรงนี้จะเป็นโลหะนะครับผมคาดเดาว่าน่าจะเป็นอลูมิเนียมอลอยทำผิวเหมือน,นจะเอ็นอโนดินะครับแล้วก็ความต่างของไฟฉายตัวนี้นะครับจากไหนคอรุ่นอื่นๆแล้วกันเขาจะใช้อลูมิเนียมแบบที่ใช้ CNC นะครับเป็นแท่งอลูมิเนียมตันๆแล้วกลึงขึ้นมานะครับแต่ตัวนี้เขาใช้เป็นแบบคาร์สก็คือหล่อขึ้นมาเป็นฝาหน้ากับฝาหลังนะครับประกบเข้าไปโดยใช้สกรูนะครับยึดเอาไว้คล้ายๆกับ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางรุ่นเหมือนเครื่องเกมหรือเหมือนกับที่บันทึกเสียงอะไรแบบนี้แต่ตัวนี้เขาจะมาเป็นลักษณะเป็นทรงบาสี่เหลี่ยมนะครับแบนแบแบบนี้ส่วนบริเวณด้านหน้าของตัวอุปกรณ์เนี่ยจะมี LVD ที่ทางไนท์คอร์นะครับพัฒนาคิดค้นแล้วก็ผลิตเองโดยเป็นดีวิชั่นที่เรียกว่า Night Lab นะครับโดยเขาจะใช้เป็น u h i นะครับที่เป็น u h i ที่สามารถทำงานได้ ในในตัว LED เดียวเนี่ยสามารถจะใช้งานได้ทั้งแสงกว้างแล้วก็แสงแคบนะครับโดยเขาจะเรียกว่า UHI 20 Max นะครับก็คือ1อันแล้วก็1อันเป็น UHI 20 Max ข้างละอันในั่นเองอันก็เป็น UHI 20 Max ที่ทำงานคู่กันโดยจะสังเกตได้ชัดเจนว่าครับว่าตรงกลึ่งกลางของออปติกจะมี LED ที่ทำงานเป็นแสงพุ่งแคบไกลส่วนข้างๆร้อมรอบนะครับเป็น LED เล็ก จำนวน8ดวงด้วยกันนะครับเล็กๆเป็นแสงกระจายกว้างอยู่ด้านข้างก็ทั้งหมดก็คือจะมี LED ให้ทํางานถ้าเป็นโมดูลคือ2โมดูลนะครับแต่ถ้าเป็นแบบของแสงที่ทํางานก็คือจะทํางานแบบพุ่งตรงกลางฝั่งละอันนะครับแล้วก็กว้างข้างๆเนี่ยฝั่งละ8อันเลยก็คือมี LED หลายอันมากนะแต่มันจะอยู่แค่2ฝั่งแค่นี้ส่วนโคมสะท้อนจะเป็นแบบ orange peel ให้แสงที่มีความกระจายกว้าง แล้วก็ตัวกระจกก็เป็นกระจกที่มีความหนาและแข็งแรงขอบจะนูนขึ้นมาเพื่อป้องกันการตกกระแทกแล้วก็ตัวกระจกก็จะมีความใสามากๆด้วยหัวไฟฉายจะมีคําพูดเตือนไว้ว่าเป็นลูเมนชิล e l Shield, นะครับเป็นโลและเป็นเหมือนแสงจ้าคือเป็นแสงที่โคตรสว่างนะถึง6,500 Lumen s แล้วก็ด้านหลังก็คือ UHI LED i n s i g e เป็น LED ที่ไนท์คอ r e พัฒนาโดย Division Night l a นะครับ ออกแบบเองพัฒนาเองผลิตเองนะครับแล้วก็ฮอตเคาน์เตือนแน่นอน6,500ลูเมนตัวแค่นี้คือโคตรร้อนนะครับสกรูฮาร์ดแวร์ก็ยึดไว้นะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะมีสเปคทางอิเล็กทรอนิกส์บอกว่าเป็น3 7โวลต์2,500ัมิลลิแ ah, อมป์9.25าวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับคือสามารถจะชาร์จแบตเตอรี่เข้าไปในตัวเนี่ยเป็นแบตเตอรี่บิวล์อินลิเทียมโพลิเมอร์หรือลิเทียมไอออนแบบแบนนับซ่อนอยู่ในตัวด้าม ตัวของไฟฉายจะมีลายการลื่นบริเวณด้านหน้าที่เป็นลายไดมอนด์หลามตัดด้านหลังทั้ง2ฝั่งเลยนะครผู้ใช้งานสามารถจะจับในลักษณะนี้ได้หรือจะเป็นการจับแบบแท็กทีคเข้ากริปแบบนี้ก็ได้ด้วยนะครับร่องระบายความร้อนเป็นพลาสติกประเภทน่าจะเป็นกา๊สฟิลไนลอนเช่นเดียวกันกับตรงนี้นะครับเขาทําออกมาเหมือนเป็นดีไซน์เกี่ยวกับเสื้อกราะนะชุดเกราะนั่นเองเป็นเกรดเรดเหมือนเกราะแบทแมนอะไรแบบนี้นะครับ ส่วนบริเวณด้านข้างของตัวอุปกรณ์เราจะเห็นว่ามีพอร์ตนะครับซึ่งพอร์ตนี้จะเป็นพอร์ตที่ใช้ชาร์จพลังงานเข้าไปในตัวอุปกรณ์เป็น usb type c input ก็คือจ่ายไฟเข้าก็คือเสียบเข้าไปแล้วชาร์จปิดไว้ได้วยจุกยามป้มองกันน้ำและฝุ่นในรูเนี้ยผมคิดว่าน่าจะทำทรีทเมนต์มาด้วยนะครับ คลิปเป็นคลิปสแตนเลสขนาดใหญ่มากสีดำนะครับอยู่บริเวณด้านหลังสอดเข้าแล้วก็ดึงออกได้แม่นยำแน่นหนามีรูสำหรับร้อยแลนยาร์ดด้วยแล้วก็จะมีตัวปุ่มล็อกนะครับอยู่ข้างๆตรงข้ามกับเจ้าปุ่มไม่ใช่ปุ่มสิช่องชาร์จ USB นะครับสามารถจะเลื่อนล็อกอ,อ,กปอุปกรณ์แล้วปลดล็อกได้อย่างรวดเร็ว ท้ายมีสวิตช์คอนโทรลคือเป็นสวิตช์ power on off และสวิตช์ปรับโหมดหรือ strobe ready ให้เลือกนะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีชาร์จและวิธีกดใช้งานกันครับว่าใช้ยังไงแต่ก่อนอื่นอยากให้ไปดูแสงกันว่าแสงตัวนี้แรงเวอร์วังขนาดไหนไปดูกันเลยครับผมナ i c o r EDC e 29ครับ15 lumens ระดับ low ที่สุดเลยก็จะเห็นประมาณนี้ตอนนี้มันยังไม่มืดสนิทนะครับยังโพลเพลสลัวสลวอยู่ก็จะประมาณนี้นะครับระยะประตูห่างออไปประมาณสัก10เมตรได้นะครับ นี่คือ15 Lumen ูแล้วก็อันนี้คือ400 Lumen ูนะครับถ้าผมลองเปิดแบบตลอดเลยนะกดลงไปสุดเลย400 Lumen ูเมนส์เมมโมรีไว้นะครับนี่นะครับระดับที่3-2อะไรเขาก็จะบอกไว้ตรงนี้นะครับบอกเลยะเวลาด้วยแ็บสวิชจะเป็นการเปลี่ยนความสว่างนะครับอันนี้15 Lumen ูน่าจะ100หรือว่า200ผมไม่แน่ใจแล้วก็ 400- 1200 ก็จะประมาณนี้10 low medium high แล้วก็ higher นะครับจากนั้นก็มีระดับ3,000ลูเมนสกับ6,500ลูเมนสนะครับถ้าไม่เห็นภาพลองมาดูด้านนี้ครับดับไฟเลยก็จะสว่างประมาณนี้15ลูเมนสแค่นี้นะครับเห็นแค่ตรงนี้ไปไกลๆก็จะจางละนะครับผมไล่หมดให้ดู15ลูเมนส น่าจะร้อยหรือสองรอยนี่แหละนะครับนี่สี่ร้อยแสงก็จะกว้างขึ้นจะมีแสงข้างๆออกมาด้วยนะนะบสปิลกับสปอตด้วยกันแล้วก็พันสองร้อยแล้วก็สามพันแล้วก็หกพันห้าร้อยแบบนี้เลยนะครับถ้าปิดปุ๊บก็ประมาณนี้ในกล้องนี้จะดูสว่างนะเพราะว่ากล้องมันเก็บแสงดีมากนะครับลูมนชิ 3, ลสามพันรูมนเป็นแบบเซิร์ชนะครับแล้วก็ หกพันห้าร้อยมันจะเปิดตรงกลางด้วยแล้วเปิดขอบด้วยเห็นไหมนี่มีแต่ตรงกลางนะครับตรงกลางอย่างเดียวแล้วก็ขอบข้างแต่ตอนนี้ไฟฉายมันร้อนนะครับมันก็เลยเปิดแรงไม่ได้นะครับก็เป็นไฟฉายที่ UI ซับซ้อนนิดหน่อยแต่ใช้ก็ไม่ยากมากนะครับไล่โหมดได้ตามนี้นะแสง,ก,งกว้างๆตรวจการง่ายมากๆครับผมโอเคนะครับแสงก็อย่างที่เห็นนะครับว่าโคตรอลังการนะครับทั้งแสงลูเมนชิยลแล้วก็แสงใช้งานปกติ จ้าไฟฉายตัวนี้มีโหมด UI ที่ค่อนข้างซับซ้อนค่อนข้างมากนะครับแล้วก็เป็นการปรับแสงที่ผมว่าปรับได้โคตรเยอะเลยตัวของอุปกรณ์จะมีระบบล็อกที่เป็นระบบล็อก2ชั้นคือชั้นแรกก็คือเป็นล็อกธรรมดาปล่อยไว้เฉยๆมันก็จะเป็นการล็อกคือแตะสวิตช์ลงไปครึ่งหนึ่งเนี่ยไม่ติดนะครับนะครับตัวนี้ก็เป็นการติดแบบชั่วคราวนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับเขาจะเรียกว่า โหมดเซิร์ชนะครับสามพันลูเมนส์นะครับเปิดได้ไม่กี่นาทีกี่วินาทีเพราะมันร้อนนะครับนี่ร้อนมากเลยแสงแบบเวอร์วังแตกครึ่งหนึ่งนะครับเป็นสามพันแต่กดสุดนะครับจะเป็นหกพันห้าร้อยซึ่งร้อนมากนะครับเป็นสวิตช์ตัวใหญ่ตรงนี้ที่อยู่ต่ําแล้วก็แบนนะครับกว้างกว่าส่วนด้านบนจะเป็น power on off ที่เล็กกว่าแต่นูนนะครับเป็นโลหะนะครับสวิตช์เราสามารถจะแท็บสวิตช์นะครับเพื่อโชว์ระดับแสงที่เราต้องการนะครับอันนี้คือเล v e l ที่หนึ่งสี่จุดหนึ่งโวลต์นะครับ แท็บขึ้นมามันก็จะบอกแบตเตอรี่ที่มีแล้วก็รีเวล2คือ100 Lumen นส์รีเวล3คือ400ร e v e l ีเวล4คือ1200นะครับรีเวลปกติก็จะมี15 l u m e ลูเมนที่1นะครับ 100, 400แล้วก็พันส 15, นะครับสิบห้าหนึ่งรี่นี่คือระดับแสงปกตินะครับที่มีใช้งานส่วนระดับแสงพิเศษก็คือแสงที่แรงมากเรียกว่า Search Mode คือ3,000 Lumen มแล้วก็ล u m e n Shield Mode คือ6,500 Lumen เป็นแสงที่ใช้งานได้ช่วงราวการใช้งานของเขาก็คือจะประมาณแค่นี้นะครับการแตะ Switch Power อลงไปครึ่งหนึ่งนะครับแล้วยกนิ้วออกเลยจะเป็นการเช็คแบตเตอรี่หรือว่าเช็คระดับ นะครับต่างๆที่เราต้องการส่วนการแตะสวิตช์ค้างไว้นะครึ่งหนึ่งที่เป็น power เนี่ยแตะลงไปเนี่ยมันจะเป็นการเปิดที่โหมด preset นะครับซึ่งในระดับนี้ผมเลือกเป็น level 1รันท run time 5าม 5, ชั่วโมงนะครับเกือบ60ชั่วโมงเลยแตะค้างไว้ก็จะเป็นติดที่15ลูเมนตลอดปล่อยเมื่อไหร่นี่คือครึ่งทางชั่วคราวนะแตะชั่วคราวค้างไว้ก็จะเป็น15 l u ลูเมนปล่อยดับเลยนะครับส่วนการแตะนะครับแล้วเป็นการกดย้ํลงไปแบบคลิกเนี่ย คลิกลงไปนะครับก็จะเป็นการเลือกโหมดนี้ซึ่งอันนี้เป็น15ลูเมนเปิดตลอดโดยที่ผมไม่ต้องคาเนี่ยที่ปุ่มกดคลิกอีกทีก็เป็นการปิดนะครับแต่ถ้าเกิดผมไม่อยากเป็น15ลูเมนละผมเดี๋ยวจะพรีเซตทำยังไงก็แตะสวิ์นี้ลงไปทีหนึ่งมันจะขึ้นมาเป็น15นะครับรีเวลหนึ่งเห็นไหมผมไม่เอาผมก็เลื่อนกดแท็บเร็วๆเ,เ,เลยนะครับสมจะเอา4 0 0ก็คลิกลงไปคราวนี้จะเป็นรีเวลสามสี่ร้อยละแตะชั่วคราวนะครับเป็น15กดสุด นะเป็น400เห็นไหมมันจะเลือกได้ระหว่างาแตะเบานะครับแตะเบาก็เป็น15ลูเมนครึ่งทางนะครับกดสุดเป็น400ก็อยู่ที่เรานะครับว่าเราสามารถจะเลือกอระดับไหนก็ได้ที่เราจะเอากดคลิกลงไปเพื่อเลือกนะก็จะเป็น400เป็นพรีเซตแล้วนะครับติดขึ้นมาแตะ15กดสุดเป็น400เห็นไหมครับ มันก็จะบอกระยะเวลาแบตเตอรี่ที่เหลืออยู่แล้วระดับที่ไปนะครับว่ากี่ลูเมนซึ่งแสดงค่าตรงบริเวณข้างจอหมดเลยและขณะที่ไฟใช้งานอยู่ระดับอื่นๆก็ตามนะครับผู้ใช้งานสามารถโอเวอร์ไรด์เข้าด้วยการแท็บสวิตช์ครึ่งเดียวนะครับที่สวิตช์ใหญ่นี้นะครับมันจะเป็น3000ลูเมนเซิร์ชแล้วกดสุดก็จะเป็น6,500ลูเมนนี่นะไม่กี่วินาทีมันจะดอปความสว่างลงเมื่อขีดนี้มันหมดเห็นไหมป้องกันความร้อนนะครับซึ่งก็มีประโยชน์มากกับการใช้งานยุทธวิธีซึ่งต้องบอกเลยว่าอุ่นเริ่มอุ่นแลร้อน ส่วนการชาร์จนะครับก็เปิดพอร์ตตรงนี้ออกนะครับแล้วก็นำสาย USB ที่มีส่วนตัวผมไม่ค่อยแฮปปี้กับพอตแบบนี้นะแต่ถ้าเขาทำเป็นพอร์ตที่ป้องกันฝุ่นและน้ำมาแม้ว่ายานจะขาดก็โอเคนะครับแล้วเวลาเสียบกับแหล่งพลังงานก็จะบอกอพลังงานชาร์จนะอันนี้เขาบอกว่า 4.1v นะ 4.15v เป็นแบตเตอรี่กำลังชาร์จและอยู่รีเบล3ก็คือผมเลือกระดับ400รูเมนไว้เป็นดีฟอลต์นะครับตัวไฟฉายยังสามารถใช้งานได้ขณะชาร์จด้วยนะครับ กดครึ่งทาง15กดสุดเป็น400หรือว่าครึ่งทาง15กดสุดเป็น1200อะไรเงี้ยแล้วแต่เราจะเซตที่สวิชหลักก็คือมีไฟให้ใช้ตลอดเวลานะครับไม่ว่าจะเป็นตอนที่ใช้สวิชหลักหรือว่าเป็นการใช้รูเมนชิลล l รูเมนชิลล์เนี่ยทำงานไม่ได้นะครับใช้ไม่ได้ตอนชาร์จใช้ได้เฉพาะแสงหลักเท่านั้นนอกจากนี้ยังมีการเซตโหมดสโตรบโหมดอะไรของเขาด้วยนะนีู่เมนเลือกได้นะครับผมไม่เอาเลเวล4ผมเอาแค่เลเวล5กับเลเวล2นะครับถับไปเลเวล5 ระดับหนึ่งครับระดับสองกดคลิกลงไปเพื่อเลือกก็ร้อยเป็น15กับร้อยสิลูเมนครึ่งทางกดสุดเป็นร้อยอย่างเงี้ยผมชอบแบบนี้นะครับบางคนก็เอา15กับ400บางคนก็15กับพันสนะครับก็เป็นสวิตช์เดียวควบคุมได้คราวนี้มันจะมีโหมดล็อกอีกนะครับซึ่งโหมดนี้นะครับก็คือเลื่อนสวิตช์ตรงนี้ขึ้นแบบนี้นะครับไฟฉายก็จะเข้าอยู่สเตทที่เรียกว่าฟูลล็อกนะครับเขาจะบอฟูลล็อกก็คือกดอะไรไม่ได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นสวิตช์ไะไรล็อกตลอดเราก็ต้องเพียงแต่โซไลท์สวิตช แบบนี้นะครับแล้วก็สามารถจะเปิดใช้ไฟฉายได้ทั้งฝั่งที่เป็นลูเมนชิล l d แล้วก็ฝั่งที่เป็นสวิชชัหลักคราวนี้การเข้าโหมดสโตรบคือไม่มีลูเมนชิล l d แล้วคือนี้ไม่มีสโตรบเลยเห็นไหมครับแต่ติดอยดับอย่งเดียว3 000, 6 0 0กับหกพ0 ไม่มีสโตรบอยากได้สโตรบตัดลูเมนชิลออกทำยังไงมาดูกันครับผมโอเคนะครับวิธีสลับระหว่างลูเมนชิล6,500ลูเมนกับ3,000ลูเมนเนี่ยที่มาคู่กันนะครับกับสโตรบบางคนอยากใช้สโตรบกับแสงธรรมดาบางคนอยากใช้แสงธรรมดากับแสงโคตรแรงลูเมนชิลทำแบบนี้นะครับกดสวิตช์ลงไปให้สุดก่อนนะครับสวิตช์ power on off เนี่ยให้สุดเลยแบบนี้แล้วกดสวิตช์นี้ครับมันก็จะเป็นการตัดไฟนะครับอันนี้จะสังเกตดูว่าตัวอุปกรณ์เขาจะมีสโตรบแล้วนะครับที่เป็น ปุ่มลูเมนชิลเนี่ยจะไม่มีแล้วจะกลายเป็นสโตรบแทนทีรแล้เวียนหัวมากเลยก็เนี่ยเปลี่ยนเป็นสโตบหกพันห้าร้อยลูเมนกับ3,000นะันลูเมนแต่แต่ครึ่งทางเป็น3,000กดสุดเป็นสโตรบนะครับแทนที่จะเป็น3,000ันกับลูเมนชิล d ไม่สโตรบนะครับก็แล้วแต่ผู้ใช้งานว่าอยากจะใช้งานแบบไหนการเปลี่ยนโหมดกลับนะครับเขาบอกว่า s w i t c h i n g when the light is o o or o f f นะครับให้กดปุ่ม Customize button คือปุ่มนี้สโตรบเรดดี้ลงไปให้สุดก่อนแบบนี้นะครับ สุดปุ๊บกดสวิตช์นี้คลิกลงไปทีหนึ่งคราวนี้ปุ่มนี้จะทําหน้าที่เป็น3000ลูเมนกับ6500 l u ลูเมนแล้วนะครับไม่มีสโตรบแล้วนะครับเหมือนกันถ้าจะสลับไปเป็นสโตรบก็คือกดปุ่มนี้ให้สุดลงไปก่อนแล้วกดปุ่ม power on off ลงไปทีหนึ่งคลิกมันก็จะเป็นการสลับไปเป็น เป็นสโตอฟกับเป็น Lumen ลูเมนและลูเมนชิวไม่มีก็อยู่ที่การใช้งานผมส่วนตัวผมไม่ค่อยใช้สโตอฟนะครับผมก็จะปิดสโตอฟด้วยการกดลงไปให้สูตรก่อนแล้วกดปุ่มนี้คลิกนะครับก็จะเป็นการตัดสโตอฟออกโดยทั่วไปก็จะประมาณนี้แล้วก็ตัวอุปกรณ์ก็ล็อกได้แบบนี้นะครับปุ่มก็จะไม่ลั่นแล้วร้อนมากแล้วก็ตัวอุปกรณ์จะมีเซ็นเซอร์ตรวจจับความร้อนถ้าเกิดเปิดอุปกรณ์ใกล้ๆกับ อะไรที่อยู่จอตรงหน้าเนี่ยมันจะมีเซนเซอร์โปรเท o ชันฟังชันนะครับเราบอกว่าเมื่อไฟฉายถูกเปิดนะครับกับอุปกรณ์ที่มีบางอย่างขวางอยู่ใกล้ๆกับตัวไฟฉายเนี่ยจะไม่เปิดในระดับสูงนะครับมันจะเปิดในระดับที่ไม่สูงมากซึ่งความสว่างก็จะอยู่ที่ประมาณ400ลูเมนเท่านั้นนะครับนี่ก็คือ ไนโคอ EDC 29นะครับลูเมนชิล0หกพัร้อลูเมนร้อนนะบอกเลยว่าร้อนขนาดตัว2อ0 0ามพันลูเมนยังร้อนเลยนะครับก็เป็นไฟฉายที่หน้าตาดูเท่มีจอแสดงผลบอกหมดเลยทั้งรายละเอียดความสว่างรันไทม์เท่าไหร่แบตเหลือเท่าไหร่นะครับลูเมนเท่าไหร่แล้วก็ตอนชาร์จตอนอะไรก็บอกลายกันลื่นอะไรก็ทำมาเท่มากนะครับแบบมันน่าใช้2-3ปีแบตเสื่อมก็ ผมว่าก็โอเคนะกับการใช้งานนะครับเป็นตัวเก่งนะครับล้วตกกระแทกกันน้ำกันไหลได้ค่อนข้างที่จะน่าพอใจเป็น IP 54นะครับก็คือโดนละอองฝนได้กันกระแทกที่1เมตรก็คือลงลงน้ำลุยน้ำไม่ได้หรอกแต่ว่าถ้าโดนฝนโดนอะไรไม่เป็นไรเราเจอกันใหม่ในิีศดหน้านะขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมสำหรับวันนี้สวัสดีเฮบิไรเดนเอาท์